สามไฟของเขานี่เนี่ยเจอกับมวยระดับเกรดดีเลยครับแล้วก็ชกสนุกด้วยครับในแต่ละไฟแต่ละคนนี่เอ่ยชื่อมาแล้วนี่ต้องบอกว่าพลังงานล้วนๆเลยครับที่เขาแพ้มาเป็นประเภทกล้าได้กล้าเสียครับส่วนทางด้านในปัจจุบันนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายแสนสุขยิมที่พัทยาชลบุรีครับโดยคุณมนชิตแสนสุขส่วนมุมแดงครับดาวใจสิทธิ์ลมหนาวครับนายวโรดมต้นทองนักชกจากระยองครับสูง164ซมปัจจุบันอายุ18ปีครับฝากผลงานไว้ล่าสุดแพ้คะแนนให้กับธนาสิงห์พยัคฆ์ SF Fighter ครับจากสิทธิ์ลมหนาวระยองครับขึ้นมาลงสิทธิ์ลมหนาวครับเสียนหรือเสียนลงครับขึ้นไปต่อบางคนให้กับสิทธิ์รักแล้วครับครับท่านผู้ชมครับซ้ายกับขวาครับอดีตทีมชาติสปป.ลาวนะครับเจ้าแรมโบ้เปิดเกมเข้าหาทันทีนะครับไม่เดินนี่เสียยี่ห้อแรมโบ้หมดแล้วครับแพ้ชนะไม่รู้ครับต่อยทุกครั้งนี่ได้ใจแฟนมวยทุกครั้งนะครับแรมโบ้วันนี้จะแจ้งเกิดได้หรือไม่นะครับเป็นงานไปที่พับนายดาวใจนั้นเป็นมวยจับจังหวะระหว่างแข้งได้ดีครับไม่หนีเหมือนกันครับดาวใจรอจังหวะสวนด้วยหมัดขวาแล้วพยายามจะเดินบวกต่อครับจิ้มด้วยหมัดขวานี่ครับแม่หมัดซ้ายกันหนักนะครับท่านผู้ชมครับดาวใจก็คือโบยลำตัวหูแข้งซ้ายของร่างแรมโบ้แต่แย่ขวาแล้วเติมด้วยหมัดซ้ายแล้วก็เติมด้วยแข้งซ้ายนะครับแรมโบ้ทางสไตล์ประเภทบู๊สู้ทรหดนะครับจะปบเข้ามาแล้วพยายามจะล็อกนายฟันด้วยศอกซ้ายครับหนาวแล้วครับผลมาจากสปป.ลาวครับไม่ว่าจะเป็นหมัดซ้ายหรือว่าศอกซ้ายครับแรมโบ้พยายามปุกต่อครับเล่นงานไปที่พับในซ้ายมาจังหวะซ้ายครับแต่ยังเก็บได้ครับพอหลวมทางด้านดาวใจพยายามจะลงโทษนะครับแต่หันมาเจอพอดีครับดึงแล้วคืนแล้วแข้งขวาแล้วครับดาวใจโอ้เบียดเข้ามาครับจิ้มด้วยหมัดซ้ายแล้วล็อกในตีก่อนครับทางด้านดาวใจแต่โบตีด้วยขวากรรมการพิพัฒน์มั่นคงแยกทั้งคู่ออกมาดาวใจก็ไม่หนีครับแรมโบ้พยายามจะวางซ้ายแต่เจอศอกโอ้โหหมื่นครับหมื่นครับโอ้ยแม่โดนศอกขวานะครับโอ้ยเสียศูนย์เลยครับเสียการทรงตัวครับศอกขวาของดาวใจครับเล่นงานแรมโบ้เข้าไปเอาละครับฟื้นแล้วว่ากันต่อครับนะครับแต่ว่าที่นี่เสียนับนี่ได้เสียเพียงแต้มโอ้ยเอาอีกแล้วครับจังหวะดึงแล้วคืนครับของทางด้านดาวใจแม่ต้องบอกว่าเข้ามวยหลวมไปหน่อยครับวันนี้เอาโดนอีกแล้วครับโอ้โหจังหวะหลุดจังหวะหลวมด้วยดาวใจแกลงโทษจบชิงจังหวะได้ดีครับแตกแล้วครับได้เลือดแล้วครับบริเวณใต้ตาขวานะครับของธนันแรมโบ้ต้องประคองเกมก่อนไหมครับโอ้โหแต่ไม่ประคองครับแกตบปันเลยครับแล้วปันที่ศอกซ้ายวงในกดเอาไว้เสียบก่อนครับธนันดาวใจโอ้ดาวใจพยายามจะเล่นเกมนะครับเล่นงานรุ่นพี่ที่กำลังมึนอยู่ครับปักด้วยศอกขวาเจอศอกซ้ายสวนเอาละครับเสียบด้วยเข่าซ้ายแรมโบ้ปักด้วยศอกซ้ายเริ่มฟื้นแล้วครับแรมโบ้นี่แหละครับสมชื่อแรมโบ้แล้วครับกล้าบุกกล้าลุยครับเริ่มฟื้นเริ่มทวงคืนแล้วครับหมัดซ้ายของแรมโบ้วางแข้งซ้ายวืดแม่ใจรันม้วนแผ่นดินครับหมดยกที่1ครับศึก Max มวยไทยรายการกีฬาการต่อสู้ที่มันที่สุดในโลกชมการประทะกันของสุดยอดนักชกชั้นนำจากประเทศไทยดวลเดือดกับสุดยอดนักชกพันโหดจากทั่วทุกมุมโลกอาทิตย์นี้พบกับคู่เดือดประจำรายการชาลส์จอห์นสันจากสหรัฐอเมริกาเปิดศึกประทะขุนศึกตอละงูและคู่มันประจำรายการมาติซา กาโลจากประเทศฝรั่งเศสเปิดศึกวัดเชิงกับแชมป์กล้าขุนศึกอาทิตย์ IATพร้อมมวยคู่ค้ำรายการ Active บาเดอร์ไดจากประเทศโมร็อกโกเปิดศึกประทะเหนือพยัคฆ์มอราชพัฒน์เชียงรายและพบกับคู่มวยสุดมันสิกมากมายที่จัดมาให้แฟนมวยแบบเต็มอิ่มนักชกไทยประทะนักชกจากกัมพูชาฝรั่งเศสและรัสเซียขอมวยพันแท้ห้ามพลาดศึก Max มวยไทยศึกแห่งศักดิ์ศรีของนักชกไทยและนักชกชาวต่างชาติถ่ายทอดสดวันอาทิตย์ที่7ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา 1:20 น.ทางช่อง Now 26
จังหวะหลุดจังหวะหลวมของแลมโบ้ครับเจอดาวใจนั้นลงโทษด้วยศอกขวาแล้วครับเมื่อสักครู่นี้2พี่น้องที่ขึ้นไปถอดไปเป็นพี่เลี้ยงให้นั่นก็คือเจ้าเมืองลาวแล้วก็ลาวสตาร์ครับเขาบอกว่าเป็นนักชกจากสปป.ลาวทั้งคู่เลยครับเรื่องหัวจิตหัวใจนี่แลมโบ้แกเกินร้อยอยู่แล้วครับนี่ครับเป็นจังหวะพลาดดอกนี้ครับแล้วก็เตะซ้ำเข้าไปอีกทีครับโอ้โหโดนแล้วเมาครับพอเมานี่หันหลังเตะเข้าเลยครับโอ้เข้าท้ายทอยแต่ไม่ยอมลงครับพี่ยอนครับโอ้ชนจริงๆครับเรื่องหัวจิตหัวใจนี่เกินร้อยแล้วนี่ครับจังหวะดึงแล้วคืนด้วยศอกขวาแม่มีสุดครับเป็นมวยอาวุธหนักนี่แต่มีจังหวะหลวมตลอดครับนี่แหละครับมวยเขาบอกว่าได้อย่างเสียอย่างครับแลมโบ้นั้นแกได้ลูกหนักลูกรุนแรงแต่เหลี่ยมมวยทรงมวยนี่ไม่สวยครับระบบป้องกันตัวต้องบอกว่าไม่ค่อยดีครับได้เลือดซะแล้วครับวางได้แข้งขวาแล้วก็คืนโอ้โหแกทุบเลยครับมาซ้ายมาเลยครับมาซ้ายของแลมโบ้ล็อกในลัดล่างแล้วตีด้วยขวามาอีกแล้วครับตีด้วยขวาแต่ดูครับดาวใจแกเด้งเลยครับครับบุกต่อครับทางด้านแลมโบ้ตบด้วยขวามาดาวใจพยายามจะปั้นด้วยศอกขวาครับดาวใจก็ไม่หนีเลยครับปักหลักแรกโอ้ยจังหวะต่อยลำตัวเจอหมัดซ้ายสวนมาแล้วก็หมัดซ้ายของแกรับล็อกได้แล้วครับแลมโบ้ตีด้วยซ้ายดาวใจแทงด้วยซ้ายคืนตีด้วยขวาดาวใจขยมตีด้วยซ้ายแล้วพับคาไว้เลยครับโอ้แลกกันพันจริงๆครับแลมโบ้ยังคงเดินต่อขยับเข้ามาขวาวัดระยะไปเรื่อยครับทิ้งด้วยซ้ายและลำตัวเดินศอกขวาสวนปักด้วยศอกซ้ายมาแล้วครับตีเริ่มจะทำเกมของตัวเองได้แต่โดนเทครับโอ้โดนเทซะแล้วนะทางด้านแลมโบ้ขึ้นมาว่ากันต่อแลมโบ้ยังคงเดินต่อเจอเสียบด้วยเข่าขวาดาวใจนั้นรอจังหวะอยู่แล้วครับหวางแข้งมาทุบเลยครับโอ้แกทุบฟันด้วยศอกขวาขวางหน้าฟันอีกทีฟันอีกทีโอ้โหเอาละครับศอกซ้ายของแลมโบ้เริ่มสำแดงเดินแล้วครับพยายามเข้ามาเจอเข่าขวาสวนแลมโบ้ยังเป็นฝ่ายเดินเข้าไปโอ้ยล่วงเลยครับโอ้โหโอ้โหพยายามจะลุกขึ้นมาครับทางด้านแลมโบ้จังหวะหลุดจังหวะหลวมครับแม่เอาหายไม่หายครับพยายามจะลุกเอายังลุกแต่ไม่ทันแล้วครับโอ้โหโอ้แตกครับท่านผู้ชมสองแรงบวกนะครับน่าจะมีอีกแผลบริเวณศีรษะนะครับพยายามจะวิ่งเข้าไปต่อยเลยครับเจอศอกสวนนี่ครับระบบป้องกันตัวไม่ค่อยดีครับดังนั้นแลมโบ้เกมกำลังมาเลยครับท่านผู้ชมครับพยายามจะขวางหน้าไว้ก่อนครับแลมโบ้โอ้เป็นเกมที่กำลังมาแล้วได้ใจครับนี่ครับจังหวะหลวมว่าโอ้เจอศอกซ้ายครับหมุนเลยครับ180องศาครับจังหวะนี้ตบด้วยฮุกขวาครับแล้วหลวมเจอศอกซ้ายโอ้โหแกหลวมแล้วแกพยายามจะเติมด้วยหมัดซ้ายแล้วครับแต่ศอกซ้ายของดาวใจนั้นถึงก่อนครับโอ้โหท่านผู้ชมครับเอาละครับไปบนเวทีก่อนครับคู่นี้โดนศอกเข้าไปเต็มๆแล้วน็อกไปในยกที่2ครับช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อนครับ and now it's time for the fighter prize sponsored by the Max Muay Thai mobile appGet ready for the hardcore, trademark Max Muay Thai action. Watch our shows every day of the week, worldwide. Download now from the Google Play and iOS stores. No prize! Max Muay Thai mobile app. Ladies and gentlemen, after the 2 hours of action and a winner by way of knockout, Red Channel! Dao Dai Sip Lom Nao!อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องดีไปนะครับพักแป๊บ